เป็นเกสเจอร์นะฮะที่เราใช้ตัวขอบหน้าจอนะฮะลูดขอบนะฮะเข้าแอปนะฮะลูดลงนะแล้วก็นี่อันนี้ก็คือเข้าแอปเหมือนกันปุ๊บนี่การเลื่อนจอนะฮะเห็นไหมนี่ปุ๊บปุ๊บอันนี้คือเกตเตอร์นะฮะเกตเตอร์เขาเรียกว่าเอทเกตเตอร์คือว่าขอบจอนะฮะตอนนี้ขอบจอเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนเพื่อที่จะปิดแอปที่เราไม่ใช้งานได้นะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นนะฮะก็จะเป็นการเข้าแอปที่เรากำหนดอย่าง Facebook นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะฮะปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการเข้าโหมดที่เรากำหนดไว้นะฮะมันจะมีตัวนี้วิ่งวิ่งอยู่ครับเวลาเรากดเนี่ยนี่สีฟ้าฟ้าเห็นไหมฮะมันจะขึ้นอย่างนี้สีฟ้าฟ้าขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันทำยังไงนะฮะตอนนี้ถ้ากินจะอยู่ตรงส่วนของเกตเตอร์ครับเกตเตอร์ตัวนี้นะฮะก็คือว่าเขาเรียกว่าเอ็ดเกตเตอร์จะเป็นเอ็ดสไลด์นะฮะนี่มันก็จะมีส่วนของสวิตช์บัคกราวด์แอปนะฮะก็คือเราก็ enable แอปไปได้ก็จะให้ทำอะไรก็ลองดูว่าถ้าจะให้ทำอะไรนะฮะเมื่อกี้เข้า Google เดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ดาวน์ทูสตาร์ทอัพนะฮะเมื่อกี้สไลด์ดาวน์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสมมุติจะให้เลือกเป็นฟอนต์นะฮะกดโอเคไปเป็นโฟนแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็วันนี้กดอะไรขึ้นเปิดเพลงนะครับโอเคแล้วก็ร้านนี้นะครับเดี๋ยวกดค้างก่อนกดค้างปุ๊บเข้าไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ด้านขวานะครับด้านขวาก็อยู่ที่เราตั้งค่ายังไงเนาะเนี่ยทวิตแบ็กกราวด์แอปนะฮะอิเดเบิลแอปนะฮะเมื่อกี้ที่แบบว่าลูดขึ้นเปิด Facebook เนาะลูดลงทำอะไรดีลูดลงจะให้เปิดกล้องก็ดีนะโอเคลูดลงปุ๊บเปิดกล้องแล้วครับลูดขึ้นล่ะปุ๊บเปิด Facebook ครับโอเคนะฮะอันนี้คือรายละเอียดของการใช้งาน Edge Getter นั่นเองนะฮะนะฮะแล้วก็มีอันนี้นี่ลากตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่ามัลติสกรีนนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกเปิดแอปนะฮะสมมติว่าผมจะเปิดตัวแกลเลอรี่นะฮะเปิดหน้าตัวเองกันอันนี้แกลเลอรี่นะฮะเปิดอันนี้จะเปิดอะไรดีเปิดเป็นหน้าโฮมนะหน้าโฮมนี่คือการทับพิสกรีนนะฮะตัวเกมอนละกันนะอันนี้สามารถที่จะทำทับพิสกรีนได้ด้วยนะฮะเราก็สามารถที่จะคุยแชทไปด้วยก็ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเล่นโปเกมอนไปด้วยได้นะฮะอันนี้คือตัวทับพิสกรีนนะฮะแล้วก็ปุ๊บเห็นไหมฮะอันเนี้ยหุบออกไปละนะโอเคนะฮะก็แนะนำสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือที่เราเลื่อนหน้าจอนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะก็เป็นเกจเจอร์ที่น่าสนใจขอบคุณมากครับ